จะบอกเลยนะครับว่าผมมาขอพบขอบตัวตนนะครับไปแล้วเหรอคะว่าหน่อยอยู่อ่ะค่ะก็หน่อยไม่อยากลงไปนี่คะอ้าววิทย์แล้วคุณหน่อยจะให้พี่พรไปบอกคุณภูมิเล่นว่ายังไงล่ะคะก็พี่พรบอกว่าคุณหน่อยอยู่อ่ะค่ะทำไงดีอ่ะโอเคจ้าพี่สั่งให้ทุกคนทำตามที่เธอว่าทุกอย่างแหละไอเดียตลาดน้ำจำลองอะไรของเธอเนี่ยเล่นเอาป่วนกันทั้งโรงแรมเลยนะ ดีมากค่ะพี่นิดนี่น้อยกำลังจะกลับแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงแรมเลยนะคะน้อยคงไม่กลับเข้าบ้านแล้วล่ะน้อยมีอะไรจวดพี่นิดเยอะใช่ค่ะโอเคจ้าพี่นิดคะห้ามลืมเรื่องชุดไทยเด็ดขาดนะคะต้องแต่งทุกคนนะคะพี่นิดเองก็ห้ามเบี้ยวนะคะจ้ารู้แล้วไม่จอมยุ่งไว้เจอกันแล้วกันนะจ้ากระบวนทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยนะไม่มีใครเกินยายน้อยเลยจริงๆนี่รู้ไหมจะเกณฑ์ให้ทุกคนเนี่ยแต่งชุดไทยวุ่นวายมากระทั่งฉันแล้วก็ยายหน่อยด้วยรู้ไหมเอ๊แต่แม่แหวนพอดีออกค่ะฝรั่งมังค่ามาเห็นก็จะได้ชื่นชมไงคะว่าคนไทยเราก็มีดีเหมือนกันนะคะดีหรือไม่ดีก็ยังไม่รู้เลยนะแล้วอีกอย่างนึงฉันไม่ได้ใส่ชุดไทยมาตั้งนานแล้วด้วยอะเกิดไปซุ่มซ่ามทำผ้านุ่งผ้าถุงหลุดเข้าอะไข่หน้าประเทศชาติแย่เลยนี่หน่อยของเธอก็มีนะพี่ให้ฝ่าย PR เขาเตรียมให้ที่โรงแรมแล้วล่ะเดี๋ยวเธอไปเปลี่ยนที่นั่นพร้อมพี่แล้วกันพี่นิดคะอะไรจ๊ะหน่อยไม่ไปได้ไหมคะอะไรนะคือหน่อยว่าหน่อยไม่พร้อมอะค่ะไม่พร้อมได้ยังไงอะก็เธอเองไม่ใช่หรอเป็นคนอยากฝึกฝ่ายการตลาดที่นั่นพี่ก็จัดให้แล้วแล้วตอนนี้มาเปลี่ยนใจแบบนี้ได้ยังไงก็มีแต่แขก VIP ทั้งนั้นหน่อยไม่กล้าไม่กล้าอะไรภาษาอังกฤษเราก็ดีทำไมทำไม่ได้อีกอย่างนึงเรื่องขนมไทยไม่มีใครรู้ดีเท่าเธอเลยนะแล้วพี่ก็ไม่ได้หาคนสำรองเอาไว้ถ้าเธอไม่ทำแล้วพี่จะหาใครทำแทนอะแต่ว่าหน่อยไม่อยากไปนี่คะคุณรินทองวรทิพย์โตแล้วนะเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำเดี๋ยวเปลี่ยนใจเดี๋ยวไม่เปลี่ยนใจทำเป็นเด็กอมมือไปได้อ่ะพี่ไม่ยอมเสียคำพูดกับพนักงานผู้เรื่องตื้นๆของเธอแบบนี้หรอกนะคืนนี้เธอต้องไปเป็นล่ามที่ซุ้มขนมไทยพี่นี่เป็นคำสั่งแล้วต่อไปเธออยากทำอะไรหรือไม่ทำอะไรพี่จะไม่บังคับใจเธออีกไม่แหวนสั่งให้คนรถไปส่งคุณหน่อยก่อนไปสามที่โรงแรมด้วยฉันไปละค่ะหน่อยขาคุณหน่อยที่คุณนิดเธอพูดน่ะก็มีเหตุผลนะคะกระทันหันแบบเนี้ยเขาจะไปหาใครมาแทนทันล่ะคะลำบากจะตายไปก็หน่อยไม่อยากไปนี่ค่ะแม่แหวนโธ่ไอ้งานเนี้ยตะก่อนเนี้ยแหมคุณหน่อยก็อยากไปยินดีปรีดาเป็นนักหนาแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะนึกยังไงขึ้นมาถึงไม่อยากไปคะก็หน่อยกลัวว่าจะเจอใครต่อใครมั่งก็ไม่รู้อ่ะโธ่ทูลหัวกลัวคนแปลกหน้าเหรอคะเอ้าถ้ากลัวงั้นก็ชวนคุณนฤชาไปสิคะชวนไปเป็นเพื่อนนะคะคุณน้อยไม่อยู่แค่วันเดียวที่นี่เหงาไปเยอะเลยนะคะเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าคุณน้อยไม่อยู่หลายๆวันนะคะคนแถบนี้คงคิดถึงคุณน้อยแย่เลยอะค่ะใครคนนั้นนี่ต้องไม่ใช่เธอแน่ๆเลยนะซันจวงเพราะว่าทุกครั้งที่ฉันโทรกลับมาเนี่ยถ้าไม่อยู่ที่โต๊ะก็สายไม่ว่างหูคุณน้อยจวงก็วิ่งไปวิ่งมาทำงานให้คุณน้อยทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยแต่คุณน้อยเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะคะ
อยู่ดีๆก็เกิดไอเดียพุ่งพล่านเนรมิตงานใหญ่ขึ้นมาภายในไม่กี่วันอ่ะตายตายอย่างกับมายากลเลยนะคะใช่แล้วจ้ะนอกจากจะเสกงานไทยไนท์แล้วเนี่ยนะยังจะมีมายากลอื่นๆมาโชว์ในงานด้วยนะอะไรเหรอคะนี้เนี่ยนะไปให้กับการจัดงานนี่จันจวงถือดีๆนะถ้าหากว่ามายากลมีเกิดของฉันเสื่อมไปแล้วก็ฉันไม่ยอมจริงด้วยบอกนิดนึงไม่ได้หรอคะคุณน้อยว่ามันคืออะไรอะค่ะนี่ถ้าหากว่าบอกเขาจะเรียกว่าเซอร์ไพรส์ถึงไงล่ะเอาเป็นว่าคืนนี้สามทุ่มเนี่ยนะรับรองว่าได้ดูโชว์เด็ดๆในกล่องนี้แน่นอนถือดีๆนะถือดีๆนะคะโชว์เด็ดๆหรอโทรมาทำไมคะว่างมากหรือไงก็ไม่ว่างมากหรอกครับแต่ต้องโทรมาเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนบางคนเนี่ยเขาโกรธนะจะโกรธคนเรื่องอะไรอ้าวก็โกรธที่ผมทำให้คุณรอเกอร์ไงครับนี่รู้นะครับว่าคุณรอโทรศัพท์ผมอยู่บ้านี่คุณอยู่ไหนเนี่ยออกมาหาลูกค้าข้างนอกนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายก็เข้าไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับน้อยขอต้อนรับกลับกรุงเทพนะครับขอบคุณนะคะออกไปธุระข้างนอกนะคะไปแต่เช้าเลยนะครับใช่ค่ะแล้วไปไงอะครับเห็นต้องมารถยังจอดอยู่เลยอะไปกับเพื่อนค่ะใช่ค่ะไปกับเพื่อนค่ะไปกับคุณคุณนฤชาค่ะใช่ไปไหนกันเลยครับไปดูหนังค่ะคือหมายถึงว่าไปดูหนังเสร็จแล้วก็ไปทานข้าวต่อนะคะแล้วครับแล้วผมทำไงดีล่ะครับเนี่ยคุณนี่ก็สั่งมาให้ผมมาคุยเรื่องขนมไทยกับคุณหน่อยที่บ้านแต่คุณหน่อยก็ไม่อยู่โทรไปก็ไม่ติดสองสายงานนี้ผมโดนคุณนี่ตำหนิแย่เลยนะครับงานก็ยังมีคืนนี้แล้วด้วยครับผมจะรอคุณหน่อยกลับบ้านผมคงเตรียมอะไรไม่ทันแล้วแขกที่มางานนี้ก็ผู้ใหญ่ทุกคนเลยนะครับของสายงานนี้คุณนิดคงไม่รู้หน้าหรือไปที่ไหนนะครับตกลงแต๋วกับพรเนี่ยจะรู้ได้ยังครับว่าจะติดต่อคุณหน่อยได้ยังไงคุณหน่อยครับหลบหน้าผมทำไมอ่ะเปล่านี่ครับหน่อยไม่ได้หลบคุณหน่อยครับหลบผมเรื่องอะไรอ่ะบอกเลยครับว่าโกรธผมเรื่องอะไรปล่อยค่ะผมไม่ปล่อยบอกกันมาก่อนครับว่าโกรธเรื่องอะไรหน่อยไม่มีอะไรจะบอกคุณทั้งนั้นน่ะปล่อยเถอะค่ะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าผมไม่แคร์หรอกครับเห็นก็ช่างสิครับแล้วแต่พี่นิดงั้นเหรอคะนี่แหละครับสาเหตุที่คุณโกรธผมอ่ะ
ผมบอกคุณได้เลยนะครับผมกับคุณนิดเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมงานกันผมนับถือคุณนิดนะครับแล้วมันก็แค่นั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับคุณจะคิดหรือไม่คิดก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับหน่อยนี่ค่ะเกี่ยวสิครับผมไม่รู้นะครับว่าคุณไปรู้ไปเห็นอะไรมาบ้าง